ีสันของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกได้ปลุกกระแสความนิยมของเหล่าแฟนบอลแดนใต้ให้หลั่งไหลเข้ามาชมเกมลูกหนังในสนามติลสุรานนท์ของสงขลายูไนเต็ดทีมฟุตบอลหนึ่งเดียวจากภูมิภาคนี้ฟุตบอลไทยลีกพูดง่ายๆว่าแต่ก่อนผมเล่นฟุตบอลได้เงินเดือนนะ 2-3,000 ก็ดีใจแล้วครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีคนสนใจครับถ้าเกิดไม่มีแบบซุปเปอร์สตาร์เข้ามาในสนามกับกันเดี๋ยวนี้นะครับต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปชมแต่ก็มีเต็มสนามครับผม25 Verse Sport แห่งเมืองสงขลาก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เติบโตคู่กับการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยมีดนล่อมาอีผู้รักษาประตูสโมสรสงขลายูไนเต็ดเป็นผู้ลงทุนลงแรงสร้างความฝันกับร้านเสื้อฟุตบอลเล็กๆสานต่อความสุขนอกเหนือจากการแข่งขันในสนามฟุตบอลเราเล่นมาตรงนี้แล้วก็มีแบบการใช้เสื้อแล้วก็การที่เราแรงเห็นว่าแต่ละคนนักฟุตบอลพอใช้เสร็จแล้วก็โยนขึ้นไปให้แฟนบอลแล้วก็คนหนึ่งก็ฤดูกาลนึงอยู่ที่เป็น10ตัวนะครับเราก็เลยเห็นตรงนั้นว่าเราสามารถที่จะนำมาทำธุรกิจในด้านนี้ได้แล้วก็มีช่องทางว่าคนส่วนใหญ่รู้จักเราในจังหวัดนะครับเราก็ได้ผลพวงจากคนที่เล่นเสื้อไปครับแล้วเล่นเสื้อไทยลีกเล่นเสื้อดิวิชั่น1แล้วก็มาทำที่ร้านอะไรเงี้ยครับเสื้อฟุตบอลที่ใช้แข่งในสนามสงขลาเนี่ยครับจะมาจากที่ร้านทั้งหมดหรือว่าเกือบทั้งหมดนะครับเสื้อซ้อมแล้วก็เสื้อแข่งจริงอะไรเงี้ยครับเบอร์รี่แล้วก็พวกกางเกงพวกรองเท้าส่วนใหญ่จะมาจากที่นี่ครับหมายเลข25บนหลังเสื้อนั้นผูกพันกับตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมวัวชนแดนใต้มาอย่างยาวนานดนล้อมาอีเริ่มมีแนวคิดสะสมเสื้อฟุตบอลโดยเฉพาะของตนเองจากเสื้อแข่งขันในยุคแรกจวบจนถึงยุคปัจจุบันเสื้อที่ผ่านสมรภูมิจากการแข่งขันได้มีทั้งมูลค่าและความหมายต่อตัวเขาเป็นอย่างมากตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะสะสมนะครับแต่ว่าพอเรามีแนวคิดว่าเราจะเปิดร้านก็เป็นแนวคิดที่ว่าเราอยากจะถ่ายทอดเกี่ยวกับฟุตบอลให้แบบรุ่นหลังเขาเล็งเห็นถึงเสื้อผ้าที่เราใส่มาตั้งแต่ตอนระยะแรกๆครับแล้วก็ตอนหลังนี้มีมูลค่าราคาสูงมากเหมือนกันครับแต่ว่าก็มาเก็บได้ช่วงท้ายๆครับเหมือนกันช่วงปีหลังเนี่ยครับที่เก่าที่สุดก็น่าจะปีสงขายุคเฟื่องฟูแล้วกันนะครับยุคที่มีแฟนบอลสักนัดนึงไม่ต่ำกว่า 20,000 นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ใช้เสื้อแล้วก็ได้เก็บมาไว้ส่วนหนึ่งครับผมมีค่ามากๆครับทำให้เราย้อนกลับไปดูว่าเราเอาหมายเลขของเราคือหมายเลข25นะครับมาใช้เป็นชื่อร้านเนี่ยครับก็ในตลอดคิดว่าสงขลาเนี่ยผมใช้เบอร์25มาตลอดในการเตะอาชีพอะครับก็มันเหมือนกับเราพอหันกลับไปดูเสื้อครับมันเหมือนกับเราภูมิใจที่ได้เดินมาในสายฟุตบอลครับลีลาการม้วนตีลังกายามได้รับลูกบอลกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนล้อมาอีกนายทวารทีมสงขลายูไนเต็ดแม้รูปร่างที่เล็กจะเคยเป็นจุดด้อยของเขาในวัยเด็กและต้องถูกเพื่อนๆจับไปเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูเสมอมาแต่เขาก็ได้พัฒนาความสามารถตรงนี้ให้กลายเป็นจุดเด่นจนก้าวไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพในตำแหน่งผู้รักษาประตูได้สำเร็จตอนเด็กๆครับเหมือนกับโดนแกล้งครับให้เอ้ยไปเป็นประตูไปตัวเราเล็กไงครับแล้วทีนี้คนอื่นเขาตัวใหญ่เราก็ตอนแรกก็อยากจะเป็นกองหน้าอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโดนเหมือนกับแค่ว่าโดนกีดกันโดนกีดกันแต่ว่าเหมือนกับพระเจ้าเข้าข้างครับแล้วก็เราไปเล่นประตูตั้งแต่4ขวบแล้วก็จนมาถึงนี้เหมือนพอเล่นใบเล่นมาเหมือนเข้าตาแต่ละโรงเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็เดินสายนี้มาแบบเหมือนกับโชคชะตาพาไปอะไรเงี้ยผมเล่นยิมนาสติกมานิดนึงครับตอนเด็กแล้วก็มาผสมผสานกับฟุตบอลเราก็เลยเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้มือแล้วก็ม้วนตัวได้ค่อนข้างที่จะปั้นใจครับก็เหมือนเราเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยเราก็ม้วนตัวคนก็ตบมือเฮฮาอะไรเงี้ยเราเหมือนกับรู้สึกว่าเราทำให้คนอื่นหัวเราะได้แล้วก็มีความสุขแต่บางครั้งเราก็ต้องดูสถานการณ์นะครับว่าเราสามารถจะทำได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปเอนเตอร์เทนได้เยอะ
มากไปเกินสมควรนะครับความล้มเหลวในฤดูกาล2014เมื่อทีมสงขลายูไนเต็ดต้องตกชั้นจากลีกสูงสุดไม่ได้เปลี่ยนแปลงความภาคภูมิใจหรือคุณค่าในตัวตนสำหรับตนล้อมาอีกแต่อย่างใดเมื่อทีมฟุตบอลแห่งนี้ได้มอบทุกสิ่งในชีวิตให้กับเขานับจากวันที่ฟุตบอลเป็นเพียงความรักที่ไม่อาจเลี้ยงชีพดังเช่นปัจจุบันเราผูกพันกับทีมนะครับเราแบบเหมือนกับเราสุขเราเศร้าเราดีใจเราร้องไห้กับทีมนี้มาเหมือนกับเป็นเหมือนชีวิตเราสงขาเหมือนกับผู้ให้อาชีพผู้ให้ทุกอย่างกับเราครับเพราะเราได้มีทุกอย่างมีทุกวันนี้ก็เพราะทีมสงขาครับผมการขึ้นชั้นตกชั้นมันก็เหมือนกับทั่วๆไปครับบางยุคมันก็มีตกลงมาบ้างแต่บางยุคเราก็มีขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าการปัญหาการตกชั้นมันก็เป็นเหมือนกันทุกทีมนะครับไม่ว่าจะทีมต่างๆในยุโรปทีมใหญ่ไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนเขาก็สามารถที่จะตกชั้นแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปใหม่ได้ครับผมเราเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเราถ้าเกิดเราไม่กล้าที่จะเดินต่อไปเนี่ยครับมันก็เหมือนก็คนแพ้ครับก็เราคิดว่าอย่างนั้นก็กะหันกลับมาฮึดสู้อีกครั้งแล้วก็ว่าไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องยืนหยัดตรงนี้ให้ได้ครับผมนอกจากชัยรัตน์มาซีริกัปตันทีมสงขลายูไนเต็ดแล้วดนล้อมาอีกก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เป็นดั่งสัญลักษณ์การต่อสู้ที่ผ่านมาของทีมวัวชนแดนใต้ตราบจนวันที่เขาเป็นมือ2หรือ3ของทีมก็ตามตำแหน่งใดๆก็ไม่สำคัญเทียบเท่ากับการได้ต่อสู้กับสโมสรที่รักสโมสรที่ภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตนักฟุตบอลถ้าเกิดมีสามารถที่จะช่วยทีมได้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยหรือว่าจะลงเล่นหรือว่าไม่ลงเล่นก็ไม่สามารถที่จะมาแบ่งใจไปให้ทีมอื่นได้ครับก็คือความสุขนี้มันเหมือนกับจิตใจเรามันอยู่กับทีมอยู่แล้วครับเราอยู่ตรงนี้มาสักอยู่กับที่นี่20ปี20กว่าปีในการเล่นฟุตบอลเรามีความสุขในสนามฟุตบอลแต่พอข้างนอกเราก็ไม่ได้เจอแฟนบอลที่มาหาเรานะครับมาให้ช่วยทำเสื้อแบบของนักเตะที่แบบเขาชอบอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเหมือนกับกลมกลืนกันได้ด้วยดีครับผมเราก็ขอบคุณแบบแฟนบอลทุกๆคนนะครับที่มาอุดหนุนแล้วก็ที่มาแบบเยี่ยมเยียนแล้วก็มาหากันอยู่ได้ตลอดมันเหมือนกับเป็นศูนย์กลางแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่านักฟุตบอลที่เขาว่างๆก็จะมาอยู่ที่ร้านเราเนี่ยครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจตรงนี้นะครับความฝันบนทุ่งหญ้าที่ได้ลงเล่นให้กับทีมสงขลายูไนเต็ดนั้นทำงานไปพร้อมๆกับความสุขที่ได้สร้างสรรค์เสื้อให้กับเหล่าแฟนบอลได้สวมใส่จึงถือเป็นนิยามของนักฟุตบอลสงขลายูไนเต็ดขวัญใจแฟนบอลที่ชื่อดนเลาะมาอีก